สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นโลเคชันของเจ้า Alien Artifact ที่มาในสัปดาห์แรกเดี๋ยวซายจะมาอัปเดตทุกๆสัปดาห์นะคะทันทีที่มันเข้ามาใหม่ซายก็จะทำวิดีโอแนะนำโลเคชันของอันใหม่ที่มันเข้ามาเรื่อยๆค่ะเรามาดูจุดแรกของสัปดาห์ที่1กันเลยนะคะจุดแรกนี้นะคะซายจะพาไปที่กลางแมปเลยอันนี้มันจะเป็นจุดที่มีการระเบิดของเจ้าหอคอยในซีซั่นที่แล้วจุดนี้หาง่ายมากๆนะคะมันจะอยู่ที่กลางน้ำเลยเพื่อนๆมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมแวะมาเก็บเอเลียนอาร์ติแฟกต์ก่อนนะคะเอเลียนอาร์ติแฟกต์พวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเก็บไปแล้วมันก็จะหายไปไม่สามารถวนกลับมาเก็บซ้ําได้อีกแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เก็บของใหม่เข้าก็ยังสามารถมาเก็บได้อยู่นะคะเอเลียนอาร์ติแฟกต์อันนี้นะคะเมื่อเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะได้เอเลียนอาร์ติแฟกต์เพื่อใช้ในการเอาไปปลดล็อกสไตล์ของเจ้าไคมิราเนี่ยจํานวนทั้งหมด4อันเวลาที่เพื่อนๆ เก็บเสร็จแล้วก็ออกจากเกมนะคะพอมาถึงหน้าล็อบบี้เนี่ยมันก็จะโชว์เลยว่าเพื่อนๆได้รับเอเลียนอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดกี่อันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะและถ้าเกิดว่าอยากจะไปปรับแต่งเจ้าไคมิราเนี่ยก็สามารถเข้าจากหน้านี้ได้เลยโดยกดที่ Customize ไคมิรามันก็จะพาเข้าไปปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดที่2กันเลยจุดที่2นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูในมินิแมปนะคะมันจะอยู่ที่ทางด้านซ้ายของเมืองแคทตี้คอร์เนอร์ค่ะมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีอยู่2ชั้นนะคะมันจะอยู่ชั้นที่1นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปซายจะลงภาพแผนที่ของสัปดาห์แรกไว้ให้ค่ะจุดที่3นะคะมันจะอยู่ที่แลนด์มาร์คที่เป็นร้านขายเบอร์เกอร์มันจะอยู่ที่ซ้ายล่างค่ะจุดที่4จะอยู่ทางด้านขวาของเมืองบิลิเวอร์บีชมันจะเป็นที่ที่เป็นการ์เดนทาวเวอร์ในซีซั่นที่แล้วอะค่ะการมาเก็บตามจุดที่ทรายบอกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่จำเป็นต้องมาตามที่ทรายลงเป๊ะๆนะคะคือสามารถไปที่ไหนก่อนก็ได้สะดวกที่ไหนไปที่นั่นก่อนบางครั้งเส้นทางของการที่รถมันแบบบินผ่านนะคะมันอาจจะไม่ตรงกันถ้าเกิดว่าใกล้ตรงจุดไหนก็ไปจุดนั้นก่อนได้นะคะและอย่างที่ทรายบอกไปค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีเวลาเก็บอาจจะรอท้ายซีซั่นเลยเพื่อที่จะมาเก็บก็ได้เพราะว่าของพวกนี้มันไม่ได้หายไปไหนนะมันจะยังอยู่ไปจนกว่าจะหมดซีซั่นแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆรีบทำเลยมากกว่าเพราะว่าเวลาที่เนื้อหามันเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะมีการย้ายจุดหลายๆครั้งเกมฟอร์ตไนท์เป็นแบบนี้ค่ะการทำคลิปไว้ตั้งแต่ต้นเกมคือต้นซีซั่นเลยแล้วก็พอเวลาที่ไปถึงท้ายซีซั่นเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโลเคชั่นได้จุดสุดท้ายของซีซั่นแรกนะคะอันนี้มันจะอยู่ที่ดีออร์ชาร์ดค่ะอยู่ใกล้กับบริเวณบ้านหลังใหญ่มันจะอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะคะจะอยู่ในรั้วโซนที่มีต้นแอปเปิลเยอะๆลงไปเก็บเท่านี้ก็จะได้แล้วค่ะเรียบร้อยนะคะ 5.20 อาร์ติแฟกต์และนี่คือโลเคชันของเจ้าอาร์ติแฟกต์ทั้งหมด5อันในสัปดาห์แรกนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ช่องไซน์เนี่ยก็อยากฝากกด Subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ดีไหมก็ดีอ่ะเนาะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตไซด์ได้โดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ Support a Creator ทางด้านขวาล่างของจอมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็น Creator Code ของไซด์ในช่องนี้นะคะแล้วก็กด Accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามสะดวกเลยการใส่ Creator Code ให้ Creator ที่เพื่อนๆชื่นชอบนะคะเป็นหนึ่งในช่องทางการสนับสนุนครีเอเตอร์คนนั้นๆเพื่อนๆซื้อของเนี่ยครีเอเตอร์คนนั้นก็ได้ค่าขนมค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะซัพพอร์ตกันผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโดเนทมายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลย